ไม่รู้จะพูดอะไรมันจะตกใจแบบไม่คิดว่าจะเจอกับยูมันไม่ได้อยู่ในบุคคลที่ผมคิดไว้พูดที่พี่ยูวัตนาเบจะต้องแข่งแบทเทิลพี่ไทยครับตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่าดีเรคเตอร์คิดอะไรอยู่ครับถึงจับผมกับพี่ไทยมานะฮะคาแรคเตอร์กับผมกับยูก็คนละสายกันอะไรเงี้ยที่พี่จับคู่พี่ยูวัตนาเบกับพี่ไทยเจอกันฮะพี่รู้สึกว่าสองคนนี้มีสิ่งที่คล้ายกันแต่อาจจะสีคนละสีนิดหน่อยก็คือเรื่องคาริสมาคือทั้งสองคนมีเสน่ห์มันมีมุมมองบางอย่างที่มันเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นความสดใสความทะเลนพี่รู้สึกว่ามันเห็นได้ชัดทั้งสองคนเสน่ห์ใครจะเหลือร้ายกว่ากันทั้งสองคนนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องรองพี่ยูวัตจะเป็นแต้มต่อกว่าแต่พี่ก็คิดว่าพอบริหารเสน่ห์เนี่ยพี่ไทยเองก็มีแต้มต่อกับพี่ยูเหมือนกันจริงจริงก็แค่เอาความมั่นใจมาแล้วก็มานำเสนอบนเวทีน่าจะดีที่สุดครับผมรู้สึกว่าคาริสมามันคือเสน่ห์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่เราทำยังไงให้มันออกมาอันนั้นจะมากกว่าที่เราต้องฝึกแล้วก็คอยทำการบ้านกับมันผมไม่เครียดเรื่องคาริสมาเท่ากับเรื่องเวอร์คอลสำหรับผมนะฮะคนที่คาริสมาโหดในรายการเนี่ยพี่เน็กพี่โปชีสพี่ไทยแล้วก็คอปเปอร์พวกเนี้ยผมให้เป็นท็อปเทียร์เลยสิ่งที่ผมพอจะทำได้ก็พยายามดันคาริสมาตัวเองให้สูงขึ้นมามากที่สุดที่เป็นไปได้กับพยายามคุมโวคอลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าน่าจะเป็นจุดแข็งที่ผมยังนำพี่ไทยอยู่น้องมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น้องมีเหมือนกันก็คือความเข้าถึงง่ายอันนี้เป็นสำหรับพี่เป็นจุดที่แข็งแรงของทั้งยูและไทยมากๆยูมีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจแบบนึงพี่ไทยก็มีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจแบบนึงมันน่าสนใจว่าใครจะสามารถเอาจุดแข็งของตัวเองมาทำให้การแบทเทิลนี้ตัวเองเป็นผู้ชนะในการแบทเทิลได้ไม่ว่าเรื่องสติว่าสติไม่ค่อยมีนะครับน้องจะต้องโฟกัสทั้งการร้องแล้วก็การบริหารเสน่ห์โล่งใจไป1ห้วงโวคอลของเดียวอาจจะตายได้จะอยู่คงไปแต่อย่างน้อยมีคาริสมามันดึงเราหน่อยนิดนึงซึ่งยูก็มีคาริสมาคือมีคาริสมาคนละแบบแต่อย่างน้อยว่าเราอาจจะ represent คาริสมาของตัวเองได้จากตอนแรกหนักใจ 100% ก็อาจจะเหลือสักประมาณ 60-70 อย่างเงี้ยโจทย์เพลงของคู่ vocal charisma ได้แก่เพลงนี้ครับเพลงอะไรอ่ะพี่เจ้นะทุกคนใครอ่ะโอ้ชอบอยู่แต่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่เพลงแต่รู้ว่าเป็นของพี่เจ้อ่ะตายแล้วผมเกิดไม่ทันแน่เลยตายทั้งเป็นเนี่ยจำได้แล้วจริงเหรอเออแต่ไม่รู้นะว่าร้องแบบว่าร้องไงแต่จำชื่อเพลงได้อ๋อนึกออกแล้วฟังโอเคตอนนั้นคือแบบโอ้โหแบบสว่างชัดคือชอบมากเพลงนี้คือแบบชอบมากๆแล้วก็ดีใจได้เพลงพี่แจ้ผมฟังตลอดพี่แจ้ธนพลติดตามผลงานพี่มาตลอดนะในที่สุดเพลงนั้นมันก็มานะฮะรู้สึกเหมือนกับได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งที่จริงผมชอบเพลงแนวนี้มากๆแล้วปกติเวลาผมร้องเพลงลง IG ก็จะเป็นเพลงประเภทนี้หมดเลยก็เลยรู้สึกมาละโอกาสของเรามันมาละเพลงนี้น่าจะมาปี2529น่าจะ30 37ปีแม่ผมเพิ่ง10กว่าขวบเองตอนนั้นอ่ะพี่ก็ยังไม่เกิดลาดูอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เพอร์ฟอร์มเพลงของศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นตำนานระดับพี่แจ้ที่เก่าๆรู้สึกว่าถ้าน้องทำมันได้ดีอ่ะพวกน้องจะดูเท่มากเลยถ้าให้พูดตรงๆก็มันก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองแวบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมก็รู้ว่าพี่ไทยอ่ะมีเสน่ห์มากๆเขาใช้เสน่ห์ตัวเองได้เก่งมากๆก็ทำให้ผมหวั่นถ้าให้พูดตรงๆก็กลัวๆกับก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่พี่ไทยป่วยมันก็เท่ากับพี่ไทยไม่สามารถเต็มที่ได้ครับพี่ไทยมีอาการอะไรนะเส้นเสียงอักเสบครับมันมีเม็ดตรงเส้นเสียงอะจริงๆหมอเขาให้พักเสียง2วีคฮะแต่อีก2วีคมันขึ้นสเตจก็เลยไม่รู้ว่าทำไงดีก็แล้วสู้ไหมอยากสู้ไหมก็ต้องสู้เลยครับไม่งั้นตกรอบครับพอเป็นมิชชั่นวอคอลอ่ะมันต้องใช้เสียงร้องอ่ะมันไม่ได้เต้นอ่ะมันก็แบบซ้อมอย่างอื่นไม่ได้คือผมไม่แค่แบบนอนฟังเพลงนอนดูหนังคือทำกับความเข้าใจกับเพลงไปแต่ไม่ได้ซ้อมร้องเลยเรื่องการร้องยูนำไปแล้วด้วยแล้วยูวิ่งเดินไปอย่างเงี้ยเหมือนผมต้องอย่างเงี้ยมันเลยแบบต้องเร่งจริงๆถึงจะทำได้แต่ผมก็แบบยิ่งมีนี่อยู่แล้วมันก็เร่งไม่ได้เสียงอันทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่ใช่แต่ถ้าเสียเธอไปจะตายหยุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงเขาเป็นแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายจังเป็นไทยพี่จะบอกให้ว่าแบบไม่รู้ไทยมั่นใจกับโทนนี้ไหมแต่พี่จะบอกว่าโทนนี้หล่อมากๆเลยความที่แกมั่นใจเลยร้องอะเชื่อคนตรงนี้เขาเห็นแก
ผมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ประเด็นเอาที่พี่ชอบแต่ไทยต้องแบบบอกตัวเองว่ามั่นใจหน่อยความหมายก็คือว่าต่อให้ถึงวันจริงแล้วยังไม่มายังไม่มาก็ต้องมั่นใจใช่เด็กๆคิดบล็อกกิ้งมาแล้วด้วยใช่ปะครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนรอบหนึ่งเฮ้ยค่ะน่ารักลูกๆความกล้าสุดๆเลยเมื่อกี้เขินครับตอนเต้นน่ารักดีออกเขาชอบอ่ะใช่อย่างเหมือนกับเราเต้นคนนึงอีกคนนึงเต้นตามอะไรอย่างงี้มันน่ารักมากเหมือนว่าเต้นส่งกันใช่ใช่เอียวแล้วนี่ทำตามแล้วก็พี่ไทยแล้วผมทำตามโชว์ผมมันแบบมันเป็นวอลคอลคาริสมามันไม่ได้เด่นทางใดทางหนึ่งเราต้องมีอะไรที่แบบแปลกๆแตกต่างจากคนอื่นหน่อยแล้วก็เลยแบบอยู่เราลองเล่นบทละครก่อนไหมว่าก่อนโชว์ผมมาชอบผู้หญิงคนนึงมาแล้วผมแห้วแล้วผมก็เลยไปบอกพี่ไทยว่าผมแห้วนะบ้าๆแล้วระหว่างที่คุยกันอยู่พี่ไทยก็เหลือบสายตาไปเห็นผู้หญิงคนนึงที่น่ารักมากพอหันไปมองอ้าวตายแล้วผู้หญิงคนที่พี่ไทยมองอ่ะก็คือคนที่ผมจีบแต่ผมแห้วนั่นเองก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นในเพลงนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เราตีความมาจนไปมาแบบพูดกันมาจนได้เป็นไดอะล็อกอะฮะแต่เราก็แก้ไดอะล็อกกันเยอะนะฮะแค่คำว่าไทยยูหันมาเจอกันอ่ะผมร้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ใครที่สนิทกันมันจะขำไม่ไหวพี่ไทยเดี๋ยวพี่หมายอะไรผมโดนทิ้งมาโอ้ยน้องแค่โดนทิ้งเองผมทำอยู่ในมันเกือบ2ชั่วโมงแค่นั้นแหละคือมันนานมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อยคิดไดอะล็อกมาให้มันเข้ากับดนตรีนั้นพี่ไทยกับผมมีความคล้ายกันคือตรงนี้แหละครับคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่เวิร์กไม่ดีแน่ๆแล้วก็จะไม่ทำแน่ๆแต่เพราะเป็นพี่ไทยเนี่ยก็เลยยอมทำกับผมฮะก็เลยพี่ยงอาจจะเห็นตรงนี้มั้งฮะที่เรามีความคล้ายกันในเรื่องแบบนี้ฮะช่วงวัน2วันเนี่ยยูก็เป็นคอกเซฟคือทีมผมชื่อทีมอักเสบฮะตอนนี้เพราะว่าอักเสบไปทั้งคู่เลยตอนแรกมันก็แค่เจ็บคอกลืนน้ำลายแล้วแบบเจ็บคอมากแล้วช่วงนั้นก็แบบเหมือนอาจจะไม่รู้เพราะอะไรก็ทำให้ป่วยด้วยมีไข้ไปช่วงหนึ่งพอคออักเสบตอนแรกเสียงก็ยังปกติดีฮะแต่ผ่านไปไม่นานอยู่ดีเสียงผมก็เปลี่ยนเฉยเลยครับตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานเดี๋ยวพอหายแล้วอะต้องมาดูทีว่าปกติแล้วของยูจะมีปัญหาเรื่องมันขาดจุดพีคเพราะว่ายูก็จะอินโฟไว้บ่อยแล้วพอไปถึงท้ายมันไม่ว้าวอะไรแบบเนี้ยพี่ยูจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าอ๋อผมไม่เครียดเท่าไหร่ครับเพราะคิดว่าเดี๋ยวคอแป๊บเดียวมันก็กลับมาแล้วแหละเอาจริงก็ครั้งแรกที่ไดเรคเตอร์เช็คผมไม่ได้ร้องอะไรเยอะเพราะว่าเสียงผมแบบพูดไม่ค่อยได้แต่ประเด็นงงสุดเลยพี่แอมดันชอบเสียงผมทนนั้นคือแบบว่าเสียงนิ่งๆเท่ๆน่ะพอผมหายปุ๊บผมลืมมูดนั้นไปแล้วว่าแบบนั้นคือยังไงหัวใจคงจะโดนทำไปว่าเขาแหละค่ะน้องไม่เกรียมตายฉันเป็นเมื่อกี้มาดูแบบเขาแหละนอนไม่อย่างเงี้ยมันอยู่ดีๆแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนเราตะโกนขึ้นมามันอาจจะแบบต้องเขาแหละแล้วส่งนอนไม่เกรียมตายอะไรอย่างเงี้ยลองให้มันดูแล้วให้มันดูกระชับซึ่งปกติไทยก็ร้องมีเทคนิคมีสำเนียงอะไรแบบนี้ไทยก็มีนะแต่แค่ครั้งเมื่อกี้มันไม่มีคือแบบเละมากอะรู้สึกร้องไม่ดีเลยเฮ้ยทำอะไรไม่ดีสื่อสารอะไรไม่ได้เลยจริงวันไดเตอร์เช็คครั้งที่หนึ่งอะผมดีกว่านี้เยอะซึ่งตามหลักมันควรจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อันเก่าดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ารอบพี่นั้นผมทำอะไรไปพยายามจำแล้วก็เอามารีมายด์ตัวเองว่าให้ทำแบบนั้นครับแค่คิดว่าเป็นตัวเองไปก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ดีหรือคาแรคเตอร์อาจจะไม่ชอบแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะไม่มีใครชอบเลยแม้แต่ตัวเราเองถ้าทุกคนให้มันดีรอดูนะครับทุกคนไทยจะกลับมาเป็นคนเดิมครับ